เคสด่วนเหรอเป็นหนึ่งถึงต้องนอนที่โรงพยาบาลอ่ะอืมหนักเหรอเคสที่เล่าให้ฟังเมื่อวันก่อนอ่ะคุณดาราเก่าคนนั้นน่ะเหรออืมแอบบินมาตั้งแต่บ่ายแล้วจริงๆต้องผ่าเลยแต่ว่าเขาไม่ยอมอ่ะคงกลัวแหละไม่ผ่าน่ากลัวกว่าอีกเนี่ยหมอชอบพูดอะไรแบบเนี้ยหมอพูดตามข้อมูลจริงแต่เราก็ไม่ได้อยากฟังหรอกค่ะมองรถดีๆก่อนดีแล้วมองทางไม่ใช่มองโทรศัพท์เนี่ยตอนมาตาเป็นเด็กนะพ่อพามาตาไปทำฟันใช่ไหมมาตากลัวมากเลยนะหมอชอบบอกว่าเราฟันผุกี่ซี่ต้องอุดต้องถอนยังไงบ้างแล้วก็เอาเครื่องมือเข้าปากเราไปเลยสยองมากอ่ะแต่มันก็ดีกับคุณไม่ใช่หรอมันก็ใช่แหละแต่เป็นหนึ่งรู้ไหมหมอฟันที่เราจำได้อ่ะไม่ใช่หมอฟันที่เก่งที่สุดนะแต่เป็นหมอฟันที่ให้อมยิ้มเราหลังจากที่ทำฟันเสร็จอ่ะเพราะเรารู้สึกว่าหมอฟันเขามองเห็นเราเป็นเด็กคนนึงไม่ใช่แค่แผงฟันผุที่เขาต้องอุดอ่ะที่คุณดาราคนนั้นเขายังไม่ยอมผ่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้มองหาหมอที่เก่งที่สุดแต่เขากำลังมองหาหมอที่เข้าใจหัวใจเขาที่สุดแล้วมองเขาเป็นคนไม่ใช่คนไข้อ่ะเขาอาจจะมองหาคุณหมอใจดีอยู่ก็ได้นะผมพาตัดคุณดาราคนนั้นเรียบร้อยแล้วนะเยี่ยมไปเลยเป็นหนึ่งผมต้องขอบคุณคุณนะที่ช่วยอ่ะขอบคุณฉันฉันไปช่วยคุณตอนไหนอ่ะเอาเหอะช่วยกันแล้วกันเป็นหนึ่งเป็นคุณหมอใจดียังไงคุณดาราคนนั้นเขาต้องสัมผัสได้แน่ๆค่ะแล้วเย็นนี้คุณจะมาหาโอลิฟไหมไปค่ะเดี๋ยวว่าอีกแป๊บนึงจะไปแหละขออนุญาตเข้าบ้านหน่อยนะคะแล้วเย็นนี้อยากกินอะไรเดี๋ยวผมซื้อไปให้กินได้หรอได้สิผมให้คุณพัก1วันร่างกายจะได้ไม่เครียดมากถ้าเกิดคุณคิดออกว่าอยากกินอะไรก็บอกแล้วกันนะเดี๋ยวผมซื้อให้ได้ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวถ้าคิดออกเราจะรีบโทรบอกเลยค่ะสวัสดีค่ะไอเดียไก่ทอดนึกออกแล้วเป็นหนึ่งมาตายอยากกินขนมปังสังขยาสีส้มกับน้ำเต้าหู้เพิ่มเครื่องวันพิเศษ2ถุงจะไปหาที่ไหนตอนนี้แล้วไหมคุณน้ำเต้าหู้น้ำเต้าหู้ขอบคุณครับจะถึงบ้านกี่โมงแล้วเนี่ยกูริมคนบ้างานไม่สนใจใครแต่ว่ามาตกหลุมรักกับผู้หญิงประหลาดอย่างมาตาลดาได้ยังไงชมมาตาลดาย้อนหลังได้แบบไม่มีโฆษณาขั้นที่3 Plus Premium เท่านั้นครับแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ